กลับมาต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคอมเมนต์หน้าเมาส์ค่ะครับคอมเมนต์หน้าเมาส์ยังว่างอยู่นะคุณผู้ชมนะสามารถโทรเข้ามาได้เลยติดต่อโฆษณานะครับ090-089-9995นะครับเอาเราไปดูกันครับสยบข่าวลือบอลเชิญยิ้มแตกหักกับแจ๊ชวนชื่นดีกว่าเมื่อวานเนี่ยยิ้มทำไมแบบนั้นล่ะดีค่ะยิ้มแห้งๆนะยิ้มแบบนั่นแหละครับเอาไปดูกันซิว่ามีคนขอพูดอะไรกันบ้างค่ะคุณบีบาราสบ้าบอกว่าตอนไปสัมภาษณ์ที่แฉเนี่ยบอลพูดเลี่ยงประเด็นมากเลยรักเคารพแต่ไม่พูดว่าผิดตรงๆประมาณนี้เหมือนว่ารักนะเคารพนะแต่ไม่ยอมตัวเองว่าตัวเองผิดตัวเองยอมรับผิดอะไรประมาณนี้นะครับคุณจักรินทร์สุดาจันทร์บอกว่าคงจะต้องทำใจอยู่นานเหมือนรายการสารแนยุคเพราะว่ามีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องฮะอันนี้เรื่องไหนอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไฟฟอร์เดอะดีมครับบอกว่าพิธีกรดังที่ไม่ถูกกันคือรายการที่มีผู้หญิง3คนใช้ชื่อตัวเองเป็นไม่ใช่นะฮะจบนะฮะเพราะเขาถามพี่เต๋ามาคุณไอผู้หญิง3คนเนี่ยยังไม่ดังเท่ากับที่ฉันพูดค่ะนะฮะคุณนันตาครับคุณนันตาบอกว่าติดตามอยู่แต่ผมว่าต้องมีคนอื่นในทีมที่ไม่พอใจอีกแน่เลยแค่ตอนนี้ก็ต้องตามน้ำไปทีมยิ่งมีน้อยลงไปทุกทีทุกวันทุกวันนะฮะตายก็2แล้วอ่ะจะต้องมาทะเลาะกันใครตายก่อนพี่เบิร์ดไงตามด้วยนะข้อเนี่ยอ๋อพี่เบิร์ดใช่ใช่นะฮะต่อไปครับคุณอุ๋งอุ๋งครับบอกว่าเราว่านะเรื่องนี้ต้องคุยกันในเวลาต้องใช้เวลาเท่านั้นนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยไฟมันยังแรงอยู่แต่ถ้าข่าวลือที่บอกว่าบอลไปจุดๆมาจริงเนี่ยอุ๊ยทำไมเขาจุดล่ะเวลาก็จะอีกนานนะคะที่จะเคลียร์กันนะเผื่อเคลียร์กันไม่ได้ด้วยเนาะถ้าเป็นแบบนั้นนะฮะคุณแม่ว่าไงไม่ทราบค่ะไม่ทราบหรอเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อ๋อค่ะจ้านะฮะอ้าวเราไปดูกันคู่ไหนว่ะ unfollow ลบคู่รู้ลบคู่รูปคู่รัวๆแบบริ้นพันนะฮะค่ะอ่ะคุณ analog gen บอกว่าฉันเนี่ยฟังปุ๊บซึ่งพิมพ์ไปเลยกับคู่รักโอมากาเซะนะฮะคุณณัฐวุฒิน้ำจันทร์บอกว่านี่เอ๋ยนวลจันทร์บอกว่าใครก็ได้หยิบกระดาษแผ่นนั้นที่พี่เต๋าเขียนให้ดูทีค่ะอยากหยิบไหมพังไปหมดแล้วฉีกไปหมดแล้วทิ้งไปแล้วเผาไปแล้วนะฮะจบรายการปุ๊บเราเผาก็เลยนะฮะคุณขนุนเมดดี้นะฮะบอกว่าดิฉันผู้ออกไปเสิร์ชทันทีว่าคู่รักโอมากาเซะนี่คือใครผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วเหรอนะฮะคุณต้นเชียงใหม่บอกไม่กล้าเมนเยอะผู้ชายแรงอยู่นะแรงสินะฮะคุณฟองเบียร์มาแล้วนะยายฟองเบียร์ฉันจะต้องอ่านคำนวณดีๆก่อนคำพูดแกเนี่ยก่อนที่จะออกอากาศเนี่ยนะบอกพี่เต๋าคะเห็นข่าวพี่เต๋าเมาพระเอกหนุ่มชื่อดังแอบแซบนางงามแต่ดันโป๊ะเพราะโดนแฟนเขาจับได้ไม่ได้จับได้ลนลานแก้ผ้ากระโดดหน้าต่างหนีค่ะพี่เต๋าคะช่วยเขียนกระดาษส่ง EMS มาหน่อยก็ได้ค่ะหรือเมาหน่อยก็ได้ค่ะเอาเมาหน่อยเอาขึ้นเลยทีมงานมีฟุตรู้คือลูกสาวขึ้นเลยแล้วมันอยากจะพูดเรื่องนี้นะแต่ต้องพูดแล้วบุ๋มมันขอมันก็เซอร์ไพรส์มันบุ๋มเวลาไปรายการบุ๋มเนี่ยมันก็จะบอกแกมีเรื่องอะไรให้ฉันเซอร์ไพรส์บ้างทุกครั้งตั้งแต่สมัยทำช่องนิว18ละเมื่อก่อนทำรายการก็บุ๋มก็จะขอมีอะไรบ้างมันอยากรู้หมดไอ้บุ๋มมันชอบฟังแล้วมันก็จะตกใจแล้วมันก็จะอ๋อจริงรู้นี่พอบุ๋มก็อ่านข่าวบันเทิงอยู่ที่ช่อง9ด้วย มันก็ถามสดเลยแล้วก็นึกว่ารายการสุดจัดปนัดดาจะถามคุยจะเรื่องอื่นนะก็ถามสดอะไรวะเอ๊ะอ๋อเรื่องนี้ไงซึ่งเราพยายามที่จะไม่อยากเขียนไงเราไม่อยากเขียนไม่เขียนให้บุ๋มปะเขียนให้เขียนชื่อพระเอกให้บุ๋มหรอคือมันเป็นพระเอกคนนึงมันดังอะค่ะมันดังมากตอนนี้ลูกสาวเนี่ยเป็นนางงามที่พี่เต๋าดูแลอยู่แล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยครับแฟนเขาเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทำงานในวงการบันเทิงแต่ไม่ดังเท่าพระเอกคนนี้แต่เกิดจากเวทีเดียวกันกับพระเอกคนนี้แล้วเสร็จเนี่ยแฟนเนี่ยออกไปทำงานข้างนอกแฟนเขาก็หล่อนะคะออกไปทำงานข้างนอกอีพระเอกคนนี้ก็ได้เล็กข้อความมาหาเพราะเขาอยู่บริเวณใกล้ๆกันครับพอเสร็จปั๊บได้เล็กข้อความมาหาลูกสาวก็ด้วยความที่แบบว่าอีพระเอกคนนี้เขากินกันทั้งหอกันหมดแล้วอะข้างห้องเขาก็ได้บนชั้นนู้นเขาก็กินกันมาหมดแล้วก็ยังเหลือลูกยังไม่ได้กินไงใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าอาหารจีนมันอร่อยอาหารจีนมันจะอร่อยลูกสาวเขาก็เลยพาเข้ามาก็กำลังกินกันอยู่อีแฟนเนี่ย
ก็เดินกลับมาเร็วแฟนผู้หญิงขอผู้ชายใช่กลับมาเลยก็มาเข้าห้องไม่ได้เพราะอีผู้หญิงมันล็อกห้องแล้วมันก็ล็อกอะไรข้างในหลายอย่างเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวเย็นๆแฟนมันจะกลับมาแต่มันไม่รู้ว่าแฟนมันจะกลับมาตอนบ่ายไงมันก็เลยเคาะห้องตายแล้วโปะแตกแล้วแต่ทีนี้อีผู้หญิงก็บอกว่าผัวมาลูกสาวบอกผัวมาว้าตายแล้วมันก็แก้ผ้ากันอยู่อีผู้หญิงก็ใส่กระโจมอกวิ่งเข้าห้องน้ำก็ทำตัวว่าอาบน้ำ อยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวรอแป๊บนึงกำลังอาบน้ำอยู่อีผู้ชายเนี่ยก็ใส่มันไม่ได้ใส่อะไรเลยมันก็เอากางเกงเสื้อผ้าทั้งหมดกางเกงเนี่ยปิดไข่มันเอาไว้แล้วมันก็มันเป็นหอที่ไม่ได้อยู่สูงมากก็ปีนทะลุกระโดดลงมาแล้วก็ไปใส่กางเกงในข้างล่างใส่แล้วก็วิ่งเลยพระเอกหรอขึ้นห้องผู้หญิงไม่ได้ขึ้นเข้าไปตามประตูแต่ออกตรงหน้าต่างเขาว่าอาหารจีนอร่อยอันนี้ต้องใช้คำว่าเข้าตามตรอกแต่ไม่ออกตามประตูออกตามรูตามรูหน้าต่างนะฮะต้องใช้คำนี้เลยนะคะสมัยนั้นก็จำไม่ได้เพราะหนีไปก่อนแล้วนี่ก็บอกเพิ่งอาบน้ำอยู่ก็จูบอาบน้ำอยู่มาเปิดช้าก็อาบน้ำก็เลยรอดไปเพราะว่าต้องล็อกห้องเพราะผู้หญิงอยู่คนเดียวอาบน้ำตอนนี้ลูกสาวแม่ลูกสาวแม่จะตกใจไหมเนี่ยแม่เอามาพูดอย่างนี้เนี่ยไม่หรอกเพราะหลายปีแล้วโอ้ยแต่ก็มีเลยนะก็เล่าให้ฉันฟังหมดลูกสาวนานยังไม่เรื่องนี้นานยังสักพักแล้วล่ะหรอสักพักแล้วล่ะคุณผู้ชมอยากรู้เลยนะว่าเป็นใครอีโอมยังไม่รู้เลยว่าใครเพราะยังไม่บอกใช่ไม่รู้นะเพราะถ้าเกิดอีโอมรู้โลกรู้โอ้ยจะไปรู้อะไรล่ะคะจะไปพูดอะไรล่ะอีโอมรู้นี่โลกรู้ก็เลยไม่บอกดีกว่านะคะมาพูดทำให้เราอยากรู้นะคุณผู้ชมน่ะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้พิมพ์หนึ่งแต่ล่างมาหนึ่งมาเต็มแล้วก็ดูนะถ้าหนึ่งเกิน100คนไม่ต้องบอกโอมนะต้องเกินนะเกิน100คนต้องเกิน100นะในเมนนี้ในคลิปนี้1คนพิมพ์1มา100คนต้องแต่ไม่เกินไม่เกินถึง99คนไม่บอกนะโอเคได้อ่ะจัดไปเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะยังว่างอยู่นะคะ0900899995นะคะลงโฆษณากันได้แล้วก็ติดตามช่องทางของเราได้ทางที่ไหนได้บ้างอ่ะ YouTube ก็นี่เลยครับ Big Bang Channel ที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งได้ด้วยนะครับรวมถึงแฟนเพจ Facebook Instagram ไปกดไลค์กดแชร์กด Follow กันได้รวมถึงอีก1ที่ครับมีไฮไลท์เด็ดๆครับที่ TikTok Channel นะฮะเอ้ย TikTok Channel ที่ TikTok กับ Big Bang Channel นะ TikTok Channel เฉยๆเลยนะฮะไปพิมพ์ว่าแบบฉันก็เจอแล้วมีไฮไลท์เด็ดๆอัปเดตข่าวตลอดเลยนะครับไปกดหัวใจไปกดติดตามแล้วก็ไปคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะเพราะว่ามีคุณแม่ให้ไฮไลท์เด็ดๆวงการบันเทิงแซ่บๆทั้งนั้นเลยนะครับเวลาหมดแล้วสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ